มีกระดูกมังกรทองและมังกรปีศาจมากมายขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่าบัดซบเสี่ยวจินเสี่ยวเฮ่ยขอให้พวกเจ้ายังปลอดภัยเถอะอย่าให้เป็นอย่างที่ข้าคิดตำหนักสวรรค์ราชันเทพอาคมเจ้าสวรรค์ผนึกมังกรเหรอนี่คือมหาอาคมที่ข้าสร้างขึ้นเองเสี่ยวจินเสี่ยวเฮ่ยเป็นพวกเจ้าจริงๆใช่ไหมอาจารย์ขอข้าบอกว่าในโลกเบื้องล่างนี้ไม่มีใครสามารถทำลายอาคมนี้ได้ทั้งนั้นแหละจะเข้าไปไม่ได้หรอกนะเปิดเนี่ยอย่างวะมีใครบางคนทำลายอาคมและกำลังบุกรุกเข้ามาคนที่เจ้าลิงไม่สามารถยุดยั้งได้หรือว่ามันจะเป็นคนนั้นคนของตันอึนกับชีหยวนบัดศพถ้าเป็นคนของพวกเวนนั่นจริงๆวันนี้แม้จะต้องเผาผลาญปฐมวิญญาณเพื่อต่อสู้มันข้าก็ไม่สนตำหนักสวรรค์ราชันเทพแห่งนี้สร้างขึ้นมาโดยนายท่านข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้เป็นมลทินเด็ดขาดตำหนักสวรรค์ราชันเทพยังคงเหมือนเดิมเลยฮะเจ้าเคยมาที่นี่หรือยังไงกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่ะที่นี่ห้ามคนนอกเข้านะข้าไม่ใช่คนนอกตำหนักสวรรค์ราชันเทพแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยข้าเองเจ้าพูดอะไรน่ะเจ้าสร้างตำหนักราชันเทพแห่งนี้เลยอย่าทำให้ข้าขำหน่อยเลยแกนกลางของเสาผนึกนี่คือหัวใจของเหล็กเยือกเย็นที่ข้าพบในทะเลดาราลึกส่วนห้องโถงหลักของตำหนักข้าใช้วัสดุเป็นดาราที่สมบูรณ์แบบใช้เวลาปรับแต่งกว่า 9,981 วันและรูปแบบลวดลายกว่า 9,099 เส้นบนเสาของอาคมเจ้าสวรรค์ผนึกมังกรทั้งหมดล้วนถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของข้าทั้งนั้นช่วยไม่ได้แล้วโรคประสาทแดกและชายคนนี้แถมยังอยู่ขั้นวิตกกังวลอีกด้วยอาจารย์ทั้งสองกบข้ามาแล้วเจ้าเสร็จแน่เสี่ยวจินเสี่ยวบงเป็นพวกเจ้าเหรอเจ้ามนุษย์ผู้ต่ำต้อยต่อราชาปีศาจผู้นี้มาซะชีหยวนฮั่นตึนส่งเจ้ามาใช่ไหมน้องสองใจเย็นๆเด็กคนนี้ไม่มีกลิ่นของโลกเบื้องบนเขาเป็นคนของโลกนี้แหละงั้นเขาเข้ามาได้ยังไงอาจารย์ทั้งสองครับเขาแค่พูดว่าเปิดก็เดินเข้ามาเลยขอรับมันก็เปิดเองเลยว่าไงนะเป็นไปไม่ได้ผู้ที่สามารถเปิดอาคมนี้ได้ตามปกตินั้นมีเพียงแค่นายท่านพี่ใหญ่และตูข้าเท่านั้นการที่เจ้าสามารถเปิดอาคมนี้ได้จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากฝีมือของฉีหันและตันหยินเป็นแน่เจ้ามนุษย์ผู้ต่ำต้อยเอ๋ยตายซะเถอะแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วอารมณ์ร้อนของพวกเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะเสี่ยวหมงไม่มีใครรู้จักชื่อเล่นของข้ายกเว้นนายท่านกับพี่ใหญ่จะรู้ได้ยังไงเสี่ยวจินตอนเด็กๆเจ้าชอบปวดฟันตอนนี้ยังปวดอยู่หรือเปล่าเจ้ารู้เรื่องส่วนตัวของข้ากับเสี่ยวหมงได้ยังไงเจ้าเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับเนื้อหัวล่ะเมื่อหลายหมื่นปีก่อนในเขตแดนของเทพห้องเหมืองอันห่างไกลมีผู้ชายคนหนึ่งนำพามังกรหนุ่มสองตัวมาเลี้ยงตัวหนึ่งมีสีทองอร่ามเขาจึงตั้งชื่อมันว่าเสี่ยวจินส่วนอีกตัวมีออร่าปีศาจปกคลุมตัวทั่วตัวทั้งตัวมีเพียงสีดำเขาจึงเรียกมันว่าเสี่ยวมงหลายปีผ่านไปเสี่ยวจินได้กลายเป็นผู้ปกครองเผ่าพันธุ์มังกรและถูกขนานนามว่าราชันมังกรทองส่วนเสี่ยวหมงก็กลายเป็นผู้ปกครองเผ่ามังกรปีศาจและถูกขนานนามว่าราชามังกรปีศาจ
พวกมันทั้งสองภักดีต่อชายผู้นั้นมากๆจนกระทั่งถึงตอนนี้เจ้าคือในที่สุดเรื่องราวที่เรารอคอยมาโดยตลอดเสี่ยวจินเสี่ยวมงข้าคิดถึงพวกเจ้าเหลือเกินราชันเผ่ามังกรทองเข้าพบองค์เหนือหัวราชาเผ่ามังกรปีศาจเข้าพบองค์เหนือหัว ดีเหลือเกินลุกขึ้นเถิดเสี่ยวจินเสี่ยวมงพวกเจ้าสบายดีไหม นายท่านเสี่ยวมงคิดถึงนายท่านเหลือเกินนายท่านจินนายก็คิดถึงนายท่านเหมือนกันอาจารย์ทั้งสองเรียกเขาว่านายท่านเหรองั้นเขาก็เป็นมหาเทพจักรพรรดิฮงเหมินเหรอตะกี้นี่ข้าโจมตีเขาข้าเป็นใครข้าอยู่ที่ไหนเอาละเสี่ยวจินเสี่ยวมงหยุดร้องไห้ได้แล้วหลายปีผ่านมานี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเหตุใดพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในอาณาจักรแห่งพระเจ้าแต่มาอยู่ในแผ่นดินใหญ่เทียนฟ้าแห่งนี้ล่ะทั้งหมดนี้เป็นแผนการชั่วของฉีหยวนกับฮันตึนนายท่านพวกเรามังกรทองและมังกรปีศาจหลายพันตัวถูกพวกมันล่อลวงลงมายังโลกเบื้องล่างนี้เขาติดกับพวกมันจนได้เกือบจะสูญพันธุ์ตอนนี้เผ่าของเราเหลือไม่ถึง1ใน10แล้วครับฮะมันเกิดอะไรขึ้นนายน้อยข้าจะเล่าให้ท่านฟังเองนับตั้งแต่ท่านตายลงเราก็ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรแห่งพระเจ้ารอโอกาสแก้แค้นจนกระทั่งวันหนึ่งฉีหยวนกับฮั่นตึนพวกมันปล่อยข่าวลือว่าท่านเกิดใหม่สำเร็จแล้วพวกมันทำการส่งเทพลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อกวาดล้างดินแดนแผ่นดินใหญ่เทียนฟ้าให้นายท่านหายไปอย่างสมบูรณ์ข้าและเสี่ยวมงได้ยินข่าวนั้นจึงรวบรวมมังกรทองและมังกรปีศาจทั้งหมดลงมายังโลกเบื้องล่างแผ่นดินใหญ่เทียนฟ้าเพื่อทำสงครามกับเหล่าเทพเหล่านั้นแต่หารู้ไหมว่าชีหยวนกับฮันตึนพวกมันต้องการให้พวกเราทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อจัดการในทีเดียวในการสงครามในครั้งนั้นเผ่ามังกรปีศาจเกือบจะสูญพันธุ์เราจึงสร้างที่นี่ขึ้นมาหุบผาสนวนฮั่นตึนชีหยวนแค่นี้ข้าจะจำไว้เมื่อใดข้ากลับไปถึงอาณาจักรแห่งพระเจ้าเลือดจะต้องชดใช้ด้วยเลือดหลังจากสงครามในครั้งนั้นฮั่นตึนชีหยวนก็ใช้กฎอุบายเดิมเป็นครั้งที่สองแม้ว่าพวกเราจะรู้ว่ามันเป็นกลับดักแต่พวกเขาก็ยังไปก็เลือกที่จะไปเหมือนเดิมและในที่สุดพวกเขาก็ตายหมดพวกเขาตกลงไปที่นั่นส่วนลึกของเทือกเขาเทียนฟ้ามนุษย์เรียกที่นั่นว่าสนามรบแห่งถวยเทพและดินแดนแห่งนิรันดร์สนามรบแห่งถวยเทพดินแดนแห่งนิรันดร์ข้าจะไปแน่นอนห้องโถงใต้ดินในที่สุดก็มาสักที แน่นอนอยู่แล้วมรกตของข้าอะไรอยู่ที่ไหนเนื่องจากเจ้ามาที่นี่เพื่อรับมรดกของข้าเจ้าก็ต้องนำสิ่งที่ข้าบอกไว้มาเจ้านำมันมาหรือเปล่าเหรอข้านำผลึกโลหิตที่ท่านต้องการมาแล้วไหนล่ะมรกตของข้าผู้ชายคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วแม้แต่ข้าที่เป็นผู้สืบทอดปีศาจโลหิตยังรู้สึกรัดกระต้านไม่ไหวเลยมรดกของชายผู้นี้ทรงพลังมากตอนนี้ข้าอยากได้มันมากกว่าเดิมซะอีกท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ข้าเป็นเด็กน้อยขี้กลัวนะขอรับท่านจะทำให้ข้ากลัวสิไม่งั้นถ้าข้ามือสั่นและทำหยกวิญญาณผลึกโลหิตหล่นหายท่านจะว่ายังไง
ไอ้หนูข้าไม่เห็นว่าเจ้าจะเป็นเด็กขี้กลัวตรงไหนแม้แต่จอมมารอย่างข้ายังไม่กล้าข่มขู่เจ้าท่านจอมมารอย่าล้อเล่นสิครับที่ข้ามาทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ได้มรดกมาเท่านั้นหลังท่านให้มรดกข้าแล้วข้าจะให้โลหิตวิญญาณกับท่านก็ได้ข้าจะให้เจ้าก่อนแต่หากเจ้ากล้าโกหกข้าข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าแน่จงเปิดมรดกแห่งจอมมารในที่สุดข้าก็ได้มันมรดกจอมมารหากข้าได้มันมาการฆ่าตันหยุนจะต้องเป็นเรื่องง่ายแน่ๆเอาล่ะข้าให้มรดกกับเจ้าแล้วผลึกโลหิตของข้าละอยู่ที่ไหนหืมผลึกโลหิตอย่างนั้นแหละเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าข้าจะให้ผลึกโลหิตแก่เจ้านะฮะเพื่อให้เจ้าไปทำลายผนึกและสังหารข้านั่นเหรอจอมมารอย่างเจ้าจอมมารผู้โง่เขลาเอ๋ยถูกผนึกไปจนตายน่ะดีกับเจ้าที่สุดแล้วล่ะถ้าปล่อยเจ้าไปมีหวังโลกทั้งใบก็ตกอยู่ในกุลาหลพอดีไอ้เด็กเวนเจ้ากล้าดียังไงมาหลอกลวงข้าเจ้าคิดว่าข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอเจ้าหนุ่มรออะไรล่ะหากเจ้าไม่ทำเจ้าจะพลาดโอกาสได้มรดกของข้าไปนะอะไรใครล่ะย่ามรดกต้องเป็นของข้าตายซะย่าหวังฟู่ตงเหตุใดเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้เพื่อให้เจ้าช่วยข้ากำจัดต้นหยนยังไงล่ะข้าจึงยอมเป็นหมารับใช้ของเจ้าแต่ตอนนี้ข้าได้รับสิ่งที่ข้าต้องการแล้ว หวังฟู่ตงข้าจะลืมเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาและยอมเป็นหมารับใช้ของเจ้ายกโทษให้ข้าเถอะโทษของเจ้าคือไม่คือตายไปซะ มรดกเป็นของข้าแล้วผู้ชนะในท้ายที่สุดก็คือข้าคนนี้นี่แหละถึงจะไม่ใช่ผลึกโลหิตแต่โลหิตสดๆก็ใช้ได้มันใช้ทำลายผนึกได้เหมือนกันผู้ชนะในท้ายที่สุดก็คือข้าผู้นี้ผลึกจงแตกออกเยอะหลายหมื่นปีแล้วในที่สุดข้าก็เป็นอิสระแล้วมังกรทองมังกรปีศาจเอ๋ยวันนี้แหละคือวันตายของพวกเจ้าตำหนักสวรรค์ราชันเทพเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะแผ่นดินไหวกลิ่นปีศาจรุนแรงมากเป็นไปได้ยังไงกันใต้ตำหนักราชันเทพนี่มันเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วจอมมารพันตามันหลุดออกมาแล้วนายท่านข้าจะพาท่านออกไปก่อนย่า วันนี้พวกแกจะไม่มีใครหนีรอดได้ทั้งนั้นเลย นี่มันจอมมารพันตาเลยมันถูกข้าจับผนึกไว้ในขุมนรกไร้ที่สิ้นสุดในโลกเบื้องบนไม่ใช่หรือมันเกิดอะไรขึ้นเหนือหัวอาจไม่ทราบฮันเตินกับฉีฉวนพวกมันไล่ปลดผนึกปีศาจอสูรจำนวนมากที่ท่านเคยปราบและได้ผนึกเอาไว้ในนรกไร้ที่สิ้นสุดเพื่อลงมาทำลายโลกเบื้องล่างในช่วงสงครามครั้งที่หนึ่งกำลังหลักก็คือกองกำลังปีศาจอเวจีที่นำทัพโดยจอมมารพันตาแต่ทว่าหลังจากจบสงครามชี้ชวนกับฮันตินกับไม่จับจอมมารพันตาไปด้วยในตอนนั้นพลังปฐมของข้าบาดเจ็บสาหัสจึงไม่สามารถสังหารจอมมารพันตาได้ทำได้เพียงปราบมันและผนึกมันไว้ใต้ตำหนักราชันเทพเท่านั้นขอรับ
ฉีชวนกับฮั่นตึงพวกมันวางแผนได้ยอดเยี่ยมจริงๆพวกมันนั่งดูพวกเราต่อสู้กันจนตัวตายในขณะที่พวกมันไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยเหตุใดมนุษย์ธรรมดาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่เพียงเท่านั้นแกยังมีกินด่ารังเกียจเหมือนกับเจ้านั่นเหมือนกับเจ้าไม่ต้องเดาข้าคือจักรพรรดิหงเหมิงจักรพรรดิหงเหมิงเหรอสิ่งที่ชี้ชวนกับฮันตึงพูดเป็นความจริงนั่นเหรอนี่แกยังไม่ตายเหรอโถพันตาหลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีดูเหมือนว่าแกจะโอหังขึ้นมากนะกล้าดียังไงมาเรียกชื่อข้าหนุ่มห้วนด้วยวาจาแบบนั้นแกคงลืมไปแล้วสินะว่าใครจับแกผนึกไว้ในขุมนรกไร้ที่ที่สุดองเหมิงเจ้าคิดว่าตัวเองยังอยู่เนื้อโลกเหมือนเดิมเหรอตอนนี้เจ้าก็แค่ปุ่มบ่มเพาะตัวน้อยระดับวิญญาณก็เกิดเท่านั้นการจะฆ่าเจ้าสำหรับข้ามันแสนง่ายมันไม่ต่างจากฆ่ามดฆ่าปลวกสักนิดถ้าแกทำได้ก็ลองดูสิข้าจักรพรรดิหงเหมิงไม่ใช่อะไรที่เล็กน้อยเลยนอกจากนี้ก็ยังดูมั่นใจมากหรือว่าเขาจะมีวิธีจัดการกับข้าจริงๆด้วยว่ายังไงไม่เข้ามาเหรอหงเหมิงอย่ามาจิงจอกเข้าใส่เสืออย่างข้าตอนนี้เจ้าเป็นเพียงระดับวิญญาณก่อเกิดเท่านั้นเจ้าไม่สามารถทำอะไรข้าได้ร่างแท้ปีศาจจงแสดงย่อไปตายซะจอมมันพันตาเจ้าอยากตายอย่างนั้นเหรอมันผู้ใดกล้าบังอาจยั่วยุเหนือหัวมันจะต้องโดนลงโทษเพียงแค่ผ่านจิตวิญญาณทั้งหมดข้าก็สามารถฆ่าพันตาได้ภายในพริบตาถ้าว่าหากทำเช่นนั้นข้าก็จะหลับไหลไปชั่วนิรันดร์ตันเหยิน ในที่สุดข้าก็พบเจ้าหลงฟู่ตงเหรอเจ้ายังไม่ตายเหรอเนี่ยเอ๊ะล้อมรวมกับปีศาจโลหิตและได้รับมรดกจากพันตาเหรอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าถึงกล้ามาหาข้าเช่นนี้ตั้นยนต์ข้าทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะฆ่าเจ้าจนในที่สุดตอนนี้พลังข้าก็มากพอที่จะฆ่าเจ้าแล้ววันนี้แหละข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆขยะก็คือขยะแม้ว่าจะได้รับพลังมากแค่ไหนขยะก็คือขยะอยู่วันยังค่ำครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ามีโอกาสหนีได้อีกแล้วจีโอหังนักร่างแทบปีศาจจงแสดงพาระเป็นไปได้ยังไงผู้แข็งแกร่งโดยคนอื่นย่อมไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งผู้แข็งแกร่งโดยพึ่งคนอื่นนั้นเรียกว่าผู้อ่อนแอไม่ข้าไม่เชื่อเจ้าข้าได้รับพลังมาตั้งมากมายข้าไม่เชื่อว่าข้าจะฆ่าเจ้าไม่ได้นี่กงเล็บโลหิตสบันนภาเย้ ดื้อด้านชะมัดไปตายซะย้าย ข้าไม่ยอมรับดื้อด้านจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆบนตำหนักสวรรค์พวกเจ้าสองคนไม่ได้กินข้าวกินปลาอะไรเลยหรือไงกันการโจมตีมันหนุ่มนิ่มแบบนี้มันได้แค่จักรจีเท่านั้นละเว้ยน้องสองใช้เทคนิคถาดกำเนิดรับทราบพี่ใหญ่พลังศักดิ์สิทธิ์ชำระโลกาเลิงปีศาจโลกาขึ้นสวรรค์ทะลวงกงปีศาจเสี่ยวจินเสี่ยวหง
เป็นอะไรไหม เหนือหัวไม่ต้องกังวลพวกเราสบายดีบัดซบเอ้ยเป็นเพราะสงครามครั้งสุดท้ายปฐมวิญญาณของข้าเลยเสียหายพลังของข้าจึงลดลงไปตอนนี้ข้าไม่สามารถเอาชนะพันตาได้เลยมังกรทองมังกรปีศาจพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าวันนี้แหละข้าจะฆ่าฮงเหมินหากพวกเจ้ากล้าเข้ามาขวางข้าข้าจะสับพวกเจ้าให้เป็นเฉินๆดูเหมือนว่าข้าจะเงียบนานไปหน่อยพันตาดูเหมือนแกจะลืมไปแล้วสินะว่าผลที่ตามมาของการทำให้ข้าโกรธนั้นเป็นยังไงเนื้อหัวอย่านะเหนือหัวหากท่านเผาผลาญวิญญาณมากเกินไปท่านจะหลับไหลไปชั่วการเสี่ยวจินเสี่ยวหมงพวกเจ้าอย่าห้ามข้าตลอดการเกิดใหม่มีผู้อันเป็นที่รักของข้าต้องตายไปนับไม่ถ้วนข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าต้องตายเพราะข้าอีกเด็ดขาดเหนือหัวท่านยังคงเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นเดิมเมื่อก่อนนี้ในทุกๆสงครามท่านก็จะยืนอยู่แนวหน้าเสมอเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดในโลกนี้ไม่มีจักรพรรดิองค์ใดอีกแล้วที่เหมือนท่านดองสองทำสิ่งนั้นกันเถอะรับทราบพี่ใหญ่ปลดปล่อยปฐมวิญญาณฮะพวกเจ้าปฐมวิญญาณของพวกเจ้าที่เสียหายมันไม่มั่นคงตอนนี้มันเข้าไปในตัวข้าแบบนี้พวกเจ้าจะมีอาการแย่ลงกว่าเดิมนะเหนือหัวมีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นพวกเราทั้งจะสามารถสู้เคียงข้างคู่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านไปได้เหนือหัวเรารอท่านกลับมานานแสนนานหากท่านต้องไปหลับไหลอีกครั้งด้วยสภาพของเราในตอนนี้ข้าเกรงว่าเราจะไม่อารอท่านตื่นอีกครั้งได้นะขอรับข้าเข้าใจจิตจำนงของพวกเจ้าแล้วล่ะมาต่อสู้กันอีกครั้งเถอะฮงเหมิงแม้ว่าเจ้าจะได้รับพลังปฐมวิญญาณจากมังกรทองและมังกรปีศาจแล้วมันยังไงเหรอก่อนหน้านี้พวกมันทั้งสองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแม้จะเป็นเจ้าผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละหมัดสวรรค์ทรราชห้องเมืองรนหาที่ตายแท้ๆฝ่ามือผสานปีศาจเยอะแม้ว่าพลังของข้าจะฟื้นฟูเพียงแค่ 30% จากพลังทั้งหมดของข้าแต่การจะฆ่าแกนั้นมันก็มากเกินพอบันไดใต้สำนักราชันเทพนั่นตัวอะไรนะมีปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้อยู่ในดินแดนหุบผาสวรรค์ด้วยเหรอเหลียงซิงเจ้าจะกลัวอะไรนับตั้งแต่หมู่หลงคุณกับหลงฟู่ตองทำแบบนั้นกับเจ้าได้ตายไปแล้วตอนนี้เจ้าเป็นเพียงแค่ศพเดินได้เพื่อล้างแค้นเท่านั้นข้าไม่กลัววันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าหวังฟู่ตองจอมมารพันตาแกไม่รอดแล้ววันนี้ข้าจะขยี้ร่างกายและจิตวิญญาณของแกให้สิ้นซากเพื่อชดใช้ที่ทำกับลูกของข้าไม่ข้าไม่เชื่อตอนนี้จะไม่ใช่จักรพรรดิหงเหมิงอีกต่อไปแล้วข้าไม่เชื่อว่าข้าจะแพ้เจ้าตายไปซะดื้อด้านชะมัดคุกสวรรค์กักขังอะไรนะอย่าให้ไปข้าออกไปองค์มึงก็จะฆ่าเจ้าพันตาเลิกดิ้นได้แล้วแกกับข้ามาคนระดับกันดังหินห้อยกับพระจันทร์แม้ว่าหินห้อยจะสว่างสวยแต่ก็เทียบกับพระจันทร์ไม่ได้หรอกนะข้าไปเข้าใจความต่างของหินห้อยกับพระจันทร์รู้เพียงว่ามดมากย่อมล้มช้างได้นี่คือประตูปีศาจอเวจีจงเปิด
นั่นเนื้อหัวนี่คือประตูแห่งคุ้มนรกผ่านตามันหมดพลังชีวิตมันจึงต้องการอัญเชิญกองทัพปีศาจอเวจีมาเนื้อหัวหยุดพันตาเร็วสายไปแล้วพวกมันกำลังมา ข้าในฐานะจอมารจงฟังเสียงแห่งข้ากองทัพปีศาจเอ๋ยจงออกมายี่ดินแดนแห่งนี้มีกลิ่นลื่นและกลิ่นเนื้อที่ข้าอยากกินสดๆไปเลยท่านจอมปีศาจครั้งนี้ถ้าต้องการจะสังหารผู้ใดข้าจะลงมือเฉือนมันโดยตัวของข้าเองข้าจะสังหารให้หมดทุกคนเลยและกินเนื้อพวกมันให้หมดองเหมิงบัดนี้ข้าได้เรียกกองทัพปีศาจออกมาแล้วพวกเจ้าจะไม่มีใครหนีไปไหนแกคิดว่าแกเป็นคนเดียวที่เรียกลูกน้องออกมาได้อย่างนั้นเหรอข้าก็เรียกได้เหมือนกันองเหมิงเจ้าฝันหวานอะไรอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองคนของเจ้าทั้งหมดต่างตายในสนามรบไปแล้วหรือว่าจะเรียกฮันตินกับฉีหยวนมาช่วยเหรอห่วงห่วงวิถีแห่งสวรรค์หงเหมิงแห่งต้นกำเนิดด้วยจิตวิญญาณแห่งข้าขออัญเชิญมาหน้าที่แห่งนี้นี่คือหรือจะเป็นบทอัญเชิญวิญญาณแห่งหงเหมิงเราจะได้พบกับพวกเจ้านั่นได้ร่วมรบกันอีกครั้งใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้ข้าได้ยินเสียงนี่เสียงนี่เสียงเรียกของนายหัวนี่เฮ้ยแม้ว่าจะตายแล้วแต่ตราบใดที่นายหัวต้องการตัวข้าข้าก็พร้อมที่จะสู้เพื่อท่านองค์เหนือหัวรอข้าเดี๋ยวข้าจะไปช่วยท่านแล้วล้อข้าเล่นหรือยังไงกันพวกมันตายกันไปหมดแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมเจ้าถึงอัญเชิญพวกเขามาได้ล่ะนี่ก็ง่ายเพราะข้าคือจักรพรรดิหงเหมิงยังไงล่ะร่างแท้จริงจักรพรรดิหงเหมิงจงแสดงนายพลแห่งทัพหงเหมิงอยู่ที่ใดผู้ล่างทหารศึกแห่งกองทัพหงเหมิงหยงจานโหรายงานตัวผู้ล่างหน่วยหอกยาวกองทัพหงเหมิงเสินเชียงโหรายงานตัวครับผู้ล่างหน่วยบุกทะลวงแห่งกองทัพหงเหมิงอู่ฉวงโหวรายงานตัวหน่วยกับดักตันเหมิงรายงานตัวครับหน่วยไว้พิบชินโซรายงานตัวครับหน่วยมังกรหลงจานโหวรายงานตัวกลับมาแล้วพวกเขาทุกคนกลับมาแล้วรู้สึกราวกับว่าข้าได้ย้อนเวลากลับไปตอนที่ร่วมรบกับนายหัวและทุกคนเมื่อหลายปีก่อนเลยพี่ใหญ่เราไปกันเถอะศึกครั้งนี้แม้ตายข้าก็ไม่เสียใจผู้ล่างราชันมังกรแห่งกองทัพหงเหมิงรายงานตัวผู้ล่างแห่งราชันมังกรปีศาจแห่งจักรพรรดิหงเหมิงรายงานตัวนายพลหงเหมิงอยู่ที่นี่แล้วศัตรูขององค์เหนือหัวเราจะกำจัดให้สิ้นซากทุกท่านหลังจากศึกครั้งนี้จบลงวิญญาณของทุกท่านจะตายสลายไปถึงจะเป็นเช่นนั้นพวกท่านก็ยังเต็มใจที่จะช่วยข้ารบอยู่อย่างนั้นเลยไม่เพียงแค่วิญญาณสลายไปเห็นได้ต้องกลัวด้วยแค่ได้ร่วมรบกับนายเหนือหัวหงเหมิงข้าก็พอใจแล้วพวกเราพร้อมจะสละชีพเพื่อท่านนะดีพวกเรามาสู้รบด้วยความฮึกเหิมกันเถอะพันตาก้าวออกมารับความตายของแกซะหงเหมิงเจ้าเลิกเสแสร้งได้แล้วข้ามองทะลุปลุกโปงหมดแล้วพวกเขาเป็นเพียงร่างวิญญาณยังมากก็สามารถใช้พลังได้สามส่วนของตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็เท่านั้นแหละไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของกองทัพปีศาจของข้าได้ท่านจอมมารกล่าวไว้ถูกแล้วแหละก็แค่เศษวิญญาณข้าจะฟันมันไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยก็จะจับมันให้เละว่าแล้วตายไปแท้ๆตายอีกรอบสองก็ไม่เลวนะว่าไหม
แม้ว่าจะไม่ใช่เลือดเนื้อแต่เป็นวิญญาณก็ไม่เลวนะถึงจะใช้พลังได้เพียง3ส่วนแต่ก็จะจัดการพวกเจ้าให้ดูแม้ว่าผู้ล่างของข้าจะใช้พลังได้เพียง3ส่วนก็สามารถบดขยี้พวกเจ้าได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละเจ้าจะอวดดีเกินไปแล้วกองทัพปีศาจข้ามันกองทัพหงเหมิงข้ามันข้าหน่วยทหารศึกใช้รูปแบบจู่โจมไร้พ่ายหน่วยหอกยาวใช้รูปแบบหอกสะบั้นปีศาจหน่วยบุกทะลวงใช้รูปแบบกระบี่แห่งสวรรค์เย้ไอ้บังซบเศษวิญญาณนักรบพวกนี้มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วนายบอกว่าใช้วิญญาณได้แค่3ส่วนยังไงเล่าไอ้พวกเราสู้ไม่ได้หรอกหนีเร็วนี่คือพลังของกองทัพของหงเหมิงกันเหรอเฮ้ยมันเหนือชั้นกว่าพวกเราแล้วนั่นนี่เฮ้ยถ้าจอมมันทัดชู้ไปคนเดียวเถอะขะหนีแล้วพวกมันไปแค่เศษวิญญาณอีกไม่นานพวกมันก็หมดพลังแล้วเดี๋ยวเถอะพวกเจ้ากลับมาก่อนที่จะพวกสารเลวกลับมานะหากไม่กลับมาไม่เชื่อฟังคำสั่งของข้าข้าจะฆ่าและสังหารพวกเจ้าทิ้งซะใครไม่อยู่แล้วแกจะไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นแย่แล้วสิฝ่ามือดับปีศาจข้าจะรับให้ดูองเหนือหัวจงเจริญองเหนือหัวจงเจริญองเหนือหัวจงเจริญฝ่ามือนี่ไม่สามารถสังหารพันตาได้ดูเหมือนพลังปฐมวิญญาณของมังกรทองและมังกรปีศาจใกล้จะหมดลงแล้วสินะข้าต้องรีบแล้วมิฉะนั้นปฐมวิญญาณของพวกเขาจะเสียหายเพิ่มแน่ชี้ฉวนฮันตินข้ารู้พวกเจ้ารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหากพวกเจ้าต้องการสังหารหงเหมิงจงรีบลงมายังโลกเบื้องล่างดีซะลงมาช่วยข้ากำจัดมันมิเช่นนั้นมันได้ขึ้นไปล้างแค้นพวกเจ้าถึงแดนสวรรค์แล้วมันประตูสวรรค์ไม่ใช่เลยมันคือประตูสวรรค์ที่เชื่อมต่อกับโลกเบื้องบนและโลกเบื้องล่างเข้าด้วยกันน่ะแย่แล้วถ้าฉีโฉนกับหันตึงลงมาที่นี่ตอนนี้พวกเราต้านเขาได้ลำบากแน่ตอนนี้แหล่งกำเนิดของโลกเบื้องบนได้รับความเสียหายตอนนี้เราไม่สามารถลงไปยังโลกเบื้องล่างได้ชั่วคราวพันตาเราจะส่งพลังจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าจะจงสังหารหงเหมินให้สิ้นซากซะแหล่งกำเนิดได้รับความเสียหายบ้าอะไรชี้ชวนฮั่นตึงพวกเจ้าก็แค่หวาดกลัวว่าข้าจะสังหารพวกเจ้าอย่างไร้ความปราณีวิริยะแบบพวกแกไม่สมควรเป็นเทพสูงสุดสักนิดผู้ชนะจะได้รับทุกสิ่งแม้แต่ผู้แพ้จะสูญเสียทุกอย่างก็ตามหงเหมิงตราบใดที่ข้าเจ้าได้ต่อให้ใช้วิธีไหนข้าก็ไม่สนใจพันตารับพลังข้าไปตราบใดที่เจ้าสังหารหงเหมิงสำเร็จตำแหน่งเทพสูงสุดจะเป็นของเจ้าพลังของข้าฟื้นฟูกลับมาแล้วแถมมันยังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหงเหมิงวันนี้จะไม่รอดแน่กายแท้ดั้งเดิมปลดปล่อยกายแท้ดั้งเดิมเจ้าคิดว่าทำแบบนั้นแล้วจะสู้ข้าได้อย่างนั้นเหรอหงเหมิงข้ารู้สึกได้ว่าพลังของเจ้ามันกำลังอ่อนลงเจ้าอดทนได้อีกไม่นานหรอกผู้ชนะในท้ายที่สุดมันก็คือข้าคนนี้แหละก็ลองดูว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้ชนะอาคมทำลายหมื่นล้านคลื่นสวรรค์ทะลวงกลงปีศาจ yeah. บัดซบพลังไม่พอต้องผลาญจิตวิญญาณหงเหมิงพลังที่เจ้าหยิบยืมมามันไกลหมดแล้วใช่ไหมล่ะเจ้ากำลังจะตายข้ากำลังเป็นมารตนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถสังหารหนึ่งในเทพสูงสุดได้พันตาตราบใดที่ข้ายังอยู่
จ้าเหยาหวังจะได้แต่ตัวนายหัวแม้แต่เส้นผมเจ้าก็เหยาหวังอูชงโวเจ้าเนื้อหัวทำไม่ได้สู้เพียงลำพังองเหนือหัวแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากชีชวนและฮั่นตื่นแต่เนื้อหัวก็ยังมีพวกเรานะครับใช่เนื้อหัวพวกเราจะสู้เคียงข้างท่านจนไปถึงที่สุดให้เราเป็นคมดาบต่อสู้กับท่านเถอะครับแม้ว่าจะต้องหลั่งโลหิตมากเท่าไรก็ตามข้าก็จะสู้ศัตรูเพื่อท่านอย่านะพวกเจ้าตายไปแล้วหากพวกเจ้าผลาญจิตวิญญาณเดี๋ยวพวกเจ้าก็สูญเสียไปตลอดกาลพวกเราไม่เสียใจครับข้ามันเหนือเลยพวกเราเหนือหัวข้ามันเหนือหัวข้ามันรวยรวยสหายเอ๋ยข้าจะนำหน้าไปก่อนละย่าเออบัดซบเอ๋ยพวกเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเผาผลาญจิตวิญญาณของตัวเองยังไม่พอยังระเบิดตัวเองอีกหงจานโหยผู้นั้นชอบเปิดก่อนตลอดเลยนะไม่เปลี่ยนจริงๆเลยคนเนี้ยพี่เฉียงเราเองก็ไปกันเถอะหน่วยหอกยาวหอกทะลวงนภาหน่วยกับดักจู่โจมจู่โจมจบชีวิตบ้าพวกบ้าเอ้ยพวกเจ้าบ้าไปแล้วหรือยังไงชี้ชวนหันตึนส่งพลังมาให้ข้าอีกได้เลยหน่วยไหวพริบตามข้ามาปิดกั้นประตูสวรรค์เจ้าเจ้าเจ้าไอพวกเวนเอ้ยเป็นแค่มดปลวกแท้ๆกล้าดียังไงมาขวางทางข้าพันตาอดทนไว้ก่อนนะรอพวกเราเปิดประตูสวรรค์อีกครั้งพวกเจ้าจะไม่สามารถเปิดมันได้อีกแล้วละเจ้าหน่วยมังกรตามข้ามาทำลายประตูสวรรค์ย่าบัดซบบัดซบที่สุดประตูสวรรค์ได้รับความเสียหายต้องยกเลิกทันทีจี้พันตาหากเจ้าข้าหงเหมิงได้เราจะทำตามอย่างที่สัญญาเอาไว้แน่นอนข้าแม่เจ้าสิข้านี่แหละจะถูกผู้ใต้บังคับบัญชาของมันฆ่าก่อนยงจานโฮยงจานโฮต้านหมิงโฮยินเวโฮเซินเฉียงโฮการที่ข้าได้ร่วมรบกับพวกเจ้านับเป็นเกียรติสูงสุดของข้าเหนือหัวศัตรูเรายังไม่ตายสงครามยังไม่จบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาเสียใจนี่คือสิ่งที่ท่านสอนเราไม่ใช่เหรอเจ้าคะหยุดเถอะอูจงโฮหยุดเผาผลาญจิตวิญญาณได้แล้วตอนนี้ข้ายังพอช่วยเจ้าได้นะขออภัยเหนือหัวนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ข้าจะขัดคำสั่งของท่านอะไรนะยะอูชวงโหเจ้าเหนือหัวผนึกพันตาเร็วเข้าเหนือหัวผนึกพันตาเร็วเข้าครับนี่คือพลังเหือกสุดท้ายของเราแล้วถ้าอย่างนั้นก็ได้ผนึกสวรรค์กักขังโลกาไม่ปล่อยข้าไปเถอะหงเหมิงข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแล้วปล่อยข้าไปเถอะหน่วยบุกทะลวงฆ่ามันไม่ข้าไม่ยอมรับเหนือหัวการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นเรื่องที่อูฉวนมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยล่ะเจ้าค่ะอูฉวนเจ้าไม่ต้องกังวลการตายของเจ้าจะไม่สูญเปล่าแน่นอนเนื้อหัวอย่าเศร้าไปเลยขอรับเพียงแค่ได้ร่วมรบกับท่านอีกครั้งอูฉวนกับพวกเราทั้งหมดที่รอคอยท่านมานานแสนนานก็แสนสุดที่จะดีใจแล้วล่ะขอรับตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วอีกไม่นานพวกเราก็คงต้องได้เวลาไปเช่นกันขอรับเสี่ยวจินเสี่ยวหงที่พวกเจ้าก็อย่าบอกนะว่าปฐมวิญญาณกำลังจะสลายเช่นเดียวกันเหนือหัวขอรับผู้ใต้ไม่สามารถรบกับท่านได้อีกแล้วได้โปรดให้อภัยพวกเราด้วยเหนือหัว
หากชาติหน้ามีจริงข้าและพี่ใหญ่จะขอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านตลอดไปไม่เสี่ยวจินเสี่ยวหมงข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าตายเด็ดขาดกับอู่ชงโยนางตายไปแล้วและยังเผาผลาญจิตวิญญาณข้าจึงไม่สามารถช่วยนางได้ทำได้เพียงดูปฐมวิญญาณของนางแตกสลายไปก็เท่านั้นแต่ว่าพวกเจ้าทั้งสองยังไม่โอกาสที่จะรอดข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้วิญญาณของพวกเจ้าสลายหายไปได้โปรดขอร้องละอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเวทคาถาหวนคืนชีพศพของจอมมารพันตาจอมมารพันตาขอบคุณท่านจริงๆนะก่อนหน้านี้ที่ล่อตันยุนให้หมดแรงข้าจึงสามารถใช้ปฐมวิญญาณหนีออกมาได้ ใครจะรู้ว่าท่านจะตายด้วยน้ำมือของตันยุนนั่นน่าเสียดายจริงๆตอนนี้พลังของตันยุนคงจะหมดลงแล้วข้าจะดูดซับเลือดเนื้อของท่านเพื่อกลายร่างเป็นปีศาจอีกครั้งและฆ่าตันยุนเพื่อล้างแค้น เจ้านะเรียกโน่นเรียกนี่มาเพื่ออะไรเพราะผู้ชนะในท้ายที่สุดก็คือข้าคนนี้ยังไงแหละจัตุรัสตำหนักสวรรค์ราชันเทพแม้ว่าจะต้องใช้พลังทั้งหมดไปแต่อย่างน้อยเราก็สามารถรักษาปฐมวิญญาณของเสี่ยวจินและเสี่ยวหมงเอาไว้ได้ไว้ในอนาคตเมื่อโอกาสที่เหมาะสมมาถึงข้าจะฟื้นคืนชีพให้พวกเจ้านะสงครามจบลงแล้วเหรอครับข้ากลัวแทบบ้าเนี่ยเจ้าเก่งมากเจ้าเล็งน้อยเจ้าไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสงครามเลยแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากเจ้าเป็นศิษย์ของเสี่ยวจินเสี่ยวหมงนับจากนี้เจ้าจงติดตามข้าอย่างเต็มใจหรือไม่ท่านคือนายเหนือหัวของอาจารย์ของข้าแน่นอนว่าท่านก็เป็นเหนือหัวของข้าเช่นกันเล็งน้อยเต็มใจติดตามท่านขอรับถ้ากันก็ดีข้าจะคืนชีพร่างเดิมให้กับเจ้าปลดปล่อยลิงน้อยกลับมาแล้วเย้ดีใจจังแม้จอมมารพันตาจะตายไปแล้วแต่ศพของมันนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่ามากนะเจ้าไปนำเอาเนื้อกับเปลือกของมันมาข้าจะใช้มันกลั่นยาอายุวัฒนะทำเกาะให้กับเจ้าทีหลังดีได้เลยขอรับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ไอ้นายเหนือหัวข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละนั่นมันตันหยุนเวลาตายของเจ้าได้มาถึงแล้วหวังฝูตงจะยังไม่ตายอีกเหรอนี่ตันหยุนแม้ว่าพลังที่ได้รับจากปีศาจโลหิตจะไม่ทรงพลังเท่าไหร่แต่มันก็มอบชีวิตให้ข้าเพิ่มหนึ่งชีวิตและตอนนี้เจ้าไร้ซึ่งพลังแล้วแต่ข้าดูดซึมเลือดเนื้อของจอมมารพันตามาในที่สุดข้าก็เหนือกว่าเจ้าแล้วเจ้าต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะหวังฝูตงช่างน่าตกใจจริงๆหากเจ้าไม่ได้เจอกับข้าด้วยอุบายและโชคของเจ้าไม่แน่ในอนาคตเจ้าอาจจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของทวีปนี้ก็เป็นได้น่าเสียดายจริงๆที่มาเจอข้าน่าเสียดายเหรอไม่นะไม่ใช่เพราะวันนี้น่ะเจ้าจะต้องตายใต้ฝ่าเท้าของข้าเอาอะไรมาเสียดายและเมื่อข้ากลับไปความแข็งแกร่งที่ได้รับมานี้จะครอบงำนิกายศักดิ์สิทธิ์หวงฟู่จะไม่มีใครหน้าไหนทั้งนั้นจะหยุดข้าได้ไปตายซะปีศาจโลหิตมื่นคดจะสามย่าเจ้านายระวังเขตแดนโลกกำบังสุดยอดไปเลยป้องกันได้หมดเลยอ่ะเจ้านายนี่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะครับ นายท่านเป็นอะไรไหมขอทับไม่ต้องห่วงข้ายังไหวอยู่พลังในร่างกายของข้าใกล้จะหมดเต็มทีแล้วหรือว่าวันนี้เราจะจบที่นี่อย่างนั้นเหรอตันหยุนข้ารู้ว่าตอนนี้พลังของเจ้าใกล้จะหมดแล้วเจ้าจะทนอีกไปได้สักเท่าไหร่กันปีศาจโลหิต
หมื่นคดยสารย่าเจ้านายอย่ารอช้าเลยรีบหนีไปเถอะขอรับข้าจะสกัดไว้เองไอ้แตกออกแล้วตั้นหยุนไปตายซะย่าหวังปู่ตงคนที่จะตายก็คือเจ้าเหลียงซิงเหรอโอกาสนี่แหละมหาธาราดาราสาครย่าเป็นไงสำเร็จไหม คิดว่าพลังแค่นี้จะฆ่าข้าได้อย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ย อะไรนะเฮ้ยแย่แล้วไปให้พ้นเกะกะลูกตามันแข็งแกร่งเกินไปอยู่พร้อมหน้ากันก็ดีแล้วข้าจะได้สังหารรวดเดียวทั้งหมดเลยที่บัดซบการโจมตีของยายบ้าดกับเจ้าลิงนั่นทำให้ปราโลหิตของข้าเสียสมดุลตอนนี้เราไม่สามารถขยับร่างกายได้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะกันโลหิตพลังงานจอมมารพันตาสำเร็จเพื่อฟื้นฟูพลังสมดุลของปลาโลหิตในร่างกายข้าต้องการเวลาข้าต้องทวงเวลาเอาไว้ฮะหวังฟูตงมีบางอย่างแปลกๆเลี้ยงซิงถ้าไม่ใช่คนเดิมแล้วยังไงก็ตามเจ้าก็สังหารข้าไม่ได้หรอกนะเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราในอดีตเถอะข้าจะไว้ชีวิตเจ้าละกันนะแม้ว่าเจ้าจะไร้ประโยชน์แต่ว่าร่างกายของเจ้าก็ดีจริงๆแหละข้าเริ่มคิดถึงรสชาติของเจ้าซะแล้วสิหวังฟูตงจะพูดบ้าอะไรของเจ้านะฮะตั้งแต่วันนั้นที่เจ้ายกข้าให้หลงคุณข้าสาบานว่าข้าจะฆ่าเจ้าให้จงได้เจ้าขายข้าให้มารร้ายเจ้าจะต้องตกนรกไปชั่วกับชั่วกันแม้ว่าจะแลกด้วยสิ่งใดเพื่อสังหารเจ้าข้าก็จะยอมหนังบ้าไอ้ดูเหมือนจะเก็บนางไว้ไม่ได้ซะแล้วน่าเสียดายจริงๆเจ้าแน่ใจน่ะเหรอที่เจ้าพูดกับหวังฝูตงว่าไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรเจ้าก็ยอมทั้งนั้นแล้วถ้ามันเป็นชีวิตของเจ้าล่ะแน่นอนท่านหยุนข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาแต่ใดที่ข้าสังหารหวังฝูตงได้ไม่ว่าอะไรข้าจะทำให้เจ้าได้ทั้งนั้นข้าหมดพลังแล้วตอนนี้ข้าไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ในขณะนี้หวังฝูตงกำลังกลั่นพลังวิญญาณของจอมมารปีศาจพันตาตอนนี้เขาไม่สามารถขยับร่างกายได้ร่างกายของเขากำลังเสียสมดุลหากเจ้าจะฆ่าเขาก็มีเพียงเวลานี้เท่านั้น ตันหยุนข้าไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจะมองออกได้เนี่ยแต่ถึงแม้ว่าข้าจะขยับตัวไม่ได้ขยับเพียงไม่กี่คนอย่างพวกเจ้าจะสามารถฆ่าข้าได้ยังไงอีบ่ายตันหยุนคงไม่มีวิธีจะฆ่าข้าจริงๆหรอกนะท่านหยุนรีบพูดมาเถอะทำยังไงถึงจะสังหารหวังปู่ตงได้นี่คือไม้บรรทัดหญิงหยางตราบใดที่เจ้าเสียบมันลงไปในร่างกายของเขาสมดุลในร่างกายของเขาจะพังทลายลงและเขาก็จะตายในที่สุดแต่สิ่งที่เจ้าต้องจ่ายก็คือท่านหยุนข้าพูดไปแล้วนะว่าขอเพียงฆ่าเขาได้ไม่ว่าอะไรจะแลกด้วยอะไรข้าก็ยอมทั้งนั้นเจ้ารีบพูดมาได้แล้วใบบรรทัดหญิงหยางแม้ว่าตัวมันจะดูไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงนั้นพลังหญิงหยางมันผันผวนรุนแรงมากผู้บ่มเพาะที่มีระดับต่ำกว่าระดับวิญญาณเทวะไม่สมควรใช้มันหากฝืนใช้โทษเบาคือตายส่วนโทษหนักก็คือจิตวิญญาณแตกสลายไม่สามารถคืนชีพได้ตลอดกาลแบบนี้เจ้ายังจะไม่เห็นต้องคิดเลยแรงจูงใจในการใช้ชีวิตของข้าเพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้ก็คือการฆ่าหวังฝูตงตามใดที่เขาตายต่อให้จิตวิญญาณของข้าจะแตกสลายไปถึงไม่อาจคืนชีพได้ข้าก็ไม่สนคนที่ถูกทำร้ายเพราะความรักเป็นแบบนี้ทุกคนเลยสินะเจ้านายเหลียงซิงผู้นี้น่าสงสารยิ่งนักตราบใดที่นางสังหารหวังฝูตงได้สำเร็จก็เท่ากับว่านางเป็นผู้มีพระคุณของเรานะครับไม่มีทางไหนจะช่วยชีวิตนางได้เลยเหรอครับหรืออย่างน้อยๆก็ช่วยไม่ให้วิญญาณของนางแตกสลายไปตลอดกาลก็พอมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งที่จะช่วยนางได้รักษาปฐมวิญญาณของนางไ
แต่ว่าต้องรอโอกาสที่เหมาะสมจะลงมือบูมบ่าไม่ได้ พวกเจ้ามันก็แค่สุนัขไร้ค่าอย่ามาอวดดีต่อหน้าข้าให้มันมากนักเพราะวันนี้พวกเจ้าต้องตายทุกคนหวังฝูตงเจ้าเร็วเข้ารีบเสียบไม้บรรทัดยิงหยางเข้าไปในร่างกายของมันซะตอนนี้มันยังไม่สามารถขยับร่างกายได้เร็วเข้าเหลือเวลาอีกแค่3ลมหายใจเท่านั้นก่อนที่มันจะกลั่นพลังวิญญาณจอมมารพันตาสำเร็จรีบลงมือซะเข้าใจแล้วหวังฝูตงตายซะนี่เลยไม้บรรทัดหญิงหยางที่มีพลังผันผวนรุนแรงข้าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็แค่ไม้บรรทัดธรรมดาธรรมดาวะเอ้ยนี่มันนี่มันบ้าอะไรเนี่ยจู่ๆพลังในร่างกายของข้าก็หายไปนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันหวังฝูตงเจ้ากำลังจะตายยังไงล่ะไม่ประทัดหญิงหยางคือของจริงเหรอหลิงเซียงเราเป็นคู่เต๋ากันนะจะหยุดเถอะคู่เต๋าเหรอเจ้าจำด้วยเหรอว่าเราเป็นคู่เต๋ากันและตอนที่เจ้ายกข้าให้หมู่หลงคุณเหตุใดเจ้าถึงไม่คิดว่าเราเป็นคู่เต๋ากันล่ะพอมาตอนนี้ที่ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยเหตุผลนี่เจ้าถึงจำได้เหรอฮะหลิงซิงทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองยกโทษให้ข้าด้วยเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะตอนนี้ข้ากำลังจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วเจ้าควรจะช่วยข้าสิเหตุใดเจ้าถึงไปช่วยคนอื่นล่ะหุบปากของเจ้าซะหุบปากของเจ้าเดี๋ยวนี้ฝังฟูตงเจ้ายกข้าให้คนอื่นเพราะความแค้นเช่นเดียวกันข้าก็จะสละวิญญาณของข้าด้วยความแค้นเช่นเดียวกันวันนี้เจ้าต้องตายมาปล่อยข้าไปเถอะเจ้าก็จะตายไปด้วยนะทำไมล่ะเหลียงซิงได้ปลอดไม่เจ้านายตอนนี้นางถูกน้ำวนดูดเข้าไปแล้วหากปล่อยไว้เช่นนี้จิตวิญญาณของนางก็จะถูกสลายด้วยนะครับรีบลงมือกันเถอะกระแสน้ำวนหญิงหยางรอจนกว่ากระแสน้ำวนหญิงหยางใกล้จะหายไปเพราะเมื่อตอนนั้นสมดุลหญิงหยางจะคืนตัวเรามีโอกาสนั้นโอกาสเดียวเท่านั้นจะสามารถช่วยนางได้เจ้าลิงเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อข้าออกคำสั่งจงโยนอาวุธของเจ้าเข้าไปในกระแสน้ำวนและช่วยเหลือแม่นางเหลียงซิงออกมาให้ทันทีตายเลยครับข้าทำได้แค่เพียงช่วยนางเท่านั้นส่วนเรื่องนางจะอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของนางแล้วล่ะเจ้าลิงตอนนี้แหละโยนซะหลิงซิงตอนนี้หวังปู่ตงได้ตายไปแล้วแขนของเจ้าได้รับการสะสางแล้วจงออกมาแก้แค้นข้าตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงกายเนื้อของเจ้าน่ะตายไปแล้วทั้งหมดเป็นฝีมือของเจ้านายข้าท่านรักษาปฐมวิญญาณของเจ้าและช่วยเจ้าออกมาจริงๆแล้วนะในการช่วยเจ้าลิงสุเทพตัวนี้ก็มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้ามากหรอกเพราะว่าข้านะไปไหนแล้วล่ะข้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากจริงๆท่านเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยข้าสะสางหนี้แค้นมาถึงตอนนี้ผู้มีพระคุณอย่างท่านยังช่วยชีวิตของข้าอีกข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงดีแล้วข้าล่ะฮะไม่จำเป็นหรอกแม่นางเหลียงพวกเราต่างช่วยเหลือกันแล้วกันไม่ต้องตอบแทนอะไรข้าหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้กายเนื้อของเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วเจ้าจะเอายังไงต่อล่ะข้าเองก็ไม่รู้หวังฝูตงก็ตายไปแล้วตอนนี้แค้นของข้าได้รับการสาสางแล้วนอกจากนี้ข้าเป็นเพียงเด็กกำพร้าไม่มีญาติพี่น้อง
ข้ามีทางเลือกให้เจ้าสองทางเจ้าสามารถเลือกได้หนึ่งทางเท่านั้น 1. ข้าจะส่งเจ้าไปเกิดใหม่โดยลืมทุกอย่างและเกิดใหม่อีกครั้ง 2. ข้าสามารถสร้างกายเดิมให้เจ้าสามารถไม่ต้องพูดต่อแล้วข้าเลือกข้อแรกชีวิตนี้ไม่มีอะไรให้ข้ายึดติดแล้วมีแต่ความทรงจำที่แสนทุกข์ที่ข้าไม่อยากจำมันข้าเข้าใจแล้วข้าจะส่งเจ้าไปเกิดใหม่หัวใจหงเหมิงประตูจงเปิดประตูแห่งปรภพนี่คือประตูยมโลกในตำนานใช่หรือเปล่าเนี่ยที่มันนำพาผู้คนไปเกิดใหม่เจ้านายสามารถเรียงมันออกมาได้ตามใจชอบเลยเหรอเนี่ยสุดยอดจะเก่งกาจเกินไปแล้วเหลียงซิงในเมื่อเจ้าตัดสินใจแบบนั้นก็จงไปเถอะในชีวิตชาติหน้าของเจ้าข้าขอให้เจ้าได้พบกับครอบครัวที่ดีขอบคุณค่ะผู้มีพระคุณของข้าเหลียงซิงผู้นี้จะจดจำไปตลอดกาลความด่างพร้อยและความทรงจำที่แสนทุกข์ทรมานไม่ว่าใครก็อยากจะหนีไปให้ไกลจากความทรงจำเหล่านั้นกันทั้งนั้นน่าสงสารนางจริงๆเลยอ่ะถ้าจิตใจของนางเข้มแข็งมากกว่านี้แล้วก็คงข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นให้มากกว่านี้อีกเพื่อปกป้องคนรอบกายของข้าเจ้าลิงคุ้มกันข้าข้าจะบ่มเพาะได้เลยครับ10วันต่อมาหอมิติบ่มเพาะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วการทดสอบก็จะจบลงนะทำไมตั้นหยุนถึงไม่กลับมาล่ะเกิดอันตรายขึ้นกับเขาหรือเปล่าตั้นหยุนอยู่ที่ไหนหรือว่าตั้นหยุนจะพบรักกับสาวอื่นแล้วหนีไปด้วยกันแล้วอ่ะสิทธิ์พี่หมูท่านไม่พูดอะไรบ้างเหรอพูดอะไรบ้างสิตั้นหยุนทิ้งพวกเราไปหาหญิงสาวอื่นแล้วหุบปากสักทีพอได้แล้วท่านตีข้าทำไมอ่ะจังไม่ต้องกังวลไปหรอกท่านหยุดไม่ใช่คนแบบนั้นความรับผิดชอบของเขาน่ะสูงมากเขาจะต้องกลับมาแน่นอนแล้วถ้าตั้นหยุนเขาไม่กลับมาล่ะข้าก็จะรอเขาอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะกลับมาหืมนั่นมันตั้นหยุนนี่เขากลับมาแล้วลิงต่างหากเล่าไอ้ลิงสุดหล่อล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยเจ้าลิงมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะหลบไปอย่าขวางประตูข้าตั้นหยุนตั้นหยุนในที่สุดเจ้าก็กลับมาช่างดีเหลือเกินขอโทษนะที่ทำให้พวกเจ้าต้องรอตั้งนานน่ะมีอะไรหรือเปล่าปล่อยข้าก่อนได้ไหมเราเป็นห่วงเจ้ามากนะเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วความรู้สึกของพวกเจ้าข้าเข้าใจดีเลยล่ะเพียงแต่ว่าข้ามีความแค้นต้องสะสางนะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะลำบากเพราะข้าทั้งสองเป็นอาสนมของนายท่านสินะลิงน้อยตัวนี้นะคือน้องชายคนใหม่ของนายท่านนะไม่รักน้องชายคนนี้มากๆก็ขอให้รักนานๆว่าแต่นายหญิงทั้งสองรู้จักลิงตัวเมียแบบสวยๆเขาขาวอึ๋มบ้างไหมแนะนำให้ข้าหน่อยสิน่าข้าพอเลยหุบปากก่อนหน้านี้ทำไมข้าไม่รู้ว่าเจ้านี่มันปากคอร้ายขนาดนี้หลังจากกลับนิกายแล้วคงต้องใส่มันไว้ในกระเป๋าสัตว์วิญญาณซะแล้วเหลือเวลาไม่มากแล้วรีบไปจุดนัดพบเพื่อกลับนิกายกันเถอะช้าก่อนท่านหยุนเจ้าข้ามู่หลงคุณและหลิวหลูหลงมันทั้งสองมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งมากถ้าเจ้ากับนิกายตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกหากพวกมันกล้าคิดร้ายต่อข้าพวกมันจะต้องชดใช้อย่างสาสมจตุรัสนิกายศักดิ์สิทธิ์หวงฟู่ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์กี่พันคนที่สามารถก้าวข้ามสู่ระดับพลังก่อเกิดได้จะมีสักกี่คนที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้นกันนะเฮ้อลิงหูช้างคงหลิวหลู่หลงหมู่หลงคุณ3คนนี้คือเด็กที่มีพรสวรรค์ระดับแนวหน้าเลยนอกจากนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ผู้เฒ่ากัวหลิวหลู่สางคงบุตรชายบุญธรรมของท่านด้วยพรสวรรค์ของเขาหลังจากที่เข้าสู่นิกายภายในเขาจะต้องพุ่งทะยานขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นตอนที่เขาสามารถพึ่งพาได้ท่านจะลืมเขาละฮะกล่าวได้ดีข้าตาเฒ่าคนนี้ไม่มีลูกแต่ได้บุญบุญธรรมที่ประเสริฐเช่นนี้นับเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานให้ข้าแล้วล่ะถูกใจถูกใจอย่าได้คิดบวกมากจนเกินไปเมื่อไม่นานมานี้การเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นในหุบผาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้สิทธิ์ทั้งหมด 3,000 คนจะเหลือชีวิตรอดกี่คนยังไงก็เตรียมใจไว้ด้วยละกันนะผู้เฒ่าใหญ่กังวลมากไปแล้วหุบผาเซินหวนของเรานะทรงสิทธิ์ไปตั้งมากมายหลายข่าแล้วอย่างมากก็แค่สัตว์อสูรระดับ3จะเกิดอะไรขึ้นได้หรอหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเฮ้อไม่มีกฎห้ามข้าได้หุบผาเสื่อมผลตันจุนได้ยั่วยุศัตรูมากมายหมู่มิงอี้ที่อยู่เคียงข้างเขาต้องตกอยู่ในอันตรายมากแน่เฮ้อคิดไปก็ปวดหัวหวังว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่และกลับมาได้นะดูนั่นสิพวกสิทธิ์กลับมาแล้วโอ้ผลจะเป็นยังไงนะข้าตั้งตารอเลยเฮ้อมันจะมีสิทธิ์กี่คนกันนั่นเนี่ยหวังว่าสิทธิ์ทั้ง 3,000 คนจะมีสักครึ่งหนึ่งที่สามารถทะลวงระดับวิญญาณก่อเกิดได้เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้านิกายในยังไงล่ะโอ้ได้ที่สุดก็ได้กลับมาสักทีการทดสอบหุบผาส้นหวนน่ะอันตรายจริงๆนะใช่แล้วใช่แล้วข้าได้ยินมาว่ามีสิทธิ์จำนวนมากล้มตายในซากปรักหักพังทหารหินเต็มไปหมดเลยอ่ะมีกลิ่นเลือดพุ่งกระจายไกลหลายสิบลี้ข้ากลัวข้าไม่กล้าเข้าไปเลยอ่ะใช่ข้าได้ยินข่าวลือว่าหมู่หลงคุณลิงหูช้างคงถูกฆ่าตายกันไปหมดแล้วเลยนะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าหรือใครเป็นลงมือทำไมสิทธิ์กลับมาเพียงแค่800คนล่ะหรือว่าจะเป็นอย่างที่ผู้เฒ่าใหญ่พูดนะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในหุบผางั้นเฮ้ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนี่เป็นสิทธิ์รอบแรกเท่านั้นจะต้องมีรอบต่อไปฮะเดี๋ยวสิทำไมข่ายกลจึงหยุดทำงานล่ะข่ายกลหยุดทำงานมันหมายความว่ายังไงสิทธิ์ที่จะออกมาหลังจากนี้เขาไปไหนเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันสิทธิ์ทั้งหมด 3,000 คนเหลือหลอดเพียงแค่800คนภายในหุบผาเซินหวนมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ตันหยุนหมู่เหมิงอีจงอือซือเหยาไม่มีผู้ใดออกมาเลยหรือว่าอยู่หลงเอ๋อยังไม่ออกมาเหมือนกันเหตุใดข่ายกลถึงปิดล่ะข่ายกลต้องมีปัญหาแน่เร็วเข้ามาช่วยข้าประกองข่ายคนเอาไว้สิทธิ์ยังตกค้างอยู่พวกเขาจะได้รีบออกมาได้การประกองข่ายคนนั้นมันจะต้องใช้พลังมากเลยนะคือพวกเราไม่ได้มีพลังมากขนาดนั้นน่ะนี่มันผู้เฒ่าสิบตัดใจเถอะไม่เอ้ยในเมื่อพวกเจ้าไม่ช่วยข้าข้าจะทำเองก็ได้มีคนออกมาแล้วอะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพวกหลิวหลู่หลงอยู่หลงนั่นเจ้าใช่ไหม ข้ารู้อยู่แล้วว่าพวกเจ้าจะไม่เป็นไรออกมาเลยหลู่หลงให้ข้าดูหน่อยว่าพลังของเจ้ามันอยู่ในระดับไหนแล้วเสียใจด้วยนะผู้เฒ่าสิบท่านคงต้องผิดหวังแน่เลยหลิวหลู่หลงไม่ได้กลับมาที่นี่ตันหยนทำไมเจ้าถึงอยู่หลงเอ๋อเป็นลูกชายของข้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก่อนที่อยู่หลงจะเข้าไปในดินแดนลับเขาบอกว่าจะฆ่าตันหยนแต่ตันหยนยังมีชีวิตอยู่นี่หรือว่าลิ้วหลู่หลงพยายามจะฆ่าข้าข้าก็เลยฆ่ามันก่อนซะเป็นไปไม่ได้เจ้าเนี่ยนะ
อยู่หลงเอ๋อคือลูกชายของข้าเขาคือสามอันดับของรายชื่อเสียหลงเด็กอัจฉริยะอย่างเขาจะถูกสิทธิ์ที่ไร้ชื่ออย่างเจ้าสังหารได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดสำหรับข้าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกในสายตาของพวกเจ้ามันอาจจะเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ในสายตาของข้ามันก็แค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองข้าไม่เชื่อดันหยุนจะต้องโกหกข้ามันกำลังหลอกข้าข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกอยู่หลงจะรีบออกมาเถอะข่ายกลมันกำลังอยู่ทำงานข่ายกลอยู่ทำงานแล้วอะดูเหมือนครั้งนี้จะมีสิทธิ์เหลือรอดแค่800คนเท่านั้นเองหลิงหลู่ฉางคงมู่หลงคุณลิ้วหลู่หลงตายกันหมดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วสิข้างในเขตแดนลับนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนที่ขัดแย้งกับตันหยุนต่างพากันตายกันหมดคนที่เป็นมิตรกับตันหยนต่างมีชีวิตอยู่เด็กคนนี้ไม่ปกติแล้วกลัวจริงโซ่ถึงตอนนี้แล้วเจ้าก็ยังไม่เชื่อข้าเหรอตันหยนเจ้ารู้ไหมอยู่หลงคือครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของข้าเป็นเพียงความหวังเดียวในการใช้ชีวิตของข้าเจ้ากล้าได้ยังไงที่ฆ่าเขาผู้เฒ่า10หลิวหลู่หลงฝึกวิชามารสังหารผู้บริสุทธิ์ข้าเห็นกับตาสมควรแล้วที่หลิวหลู่หลงต้องตายถ้าไม่ใช่เพราะตั้นหยุนจะต้องมีผู้บริสุทธิ์อีกกี่ร้อยคนที่ต้องตายเพราะเขาก็ไม่รู้การกระทำของสิทธิ์น้องตันถือได้ว่าเป็นการกำจัดภัยร้ายต่อนิกายศักดิ์สิทธิ์ห่วงฟู่ของเราสิทธิ์พี่หมู่กล่าวถูกต้องแล้วข้าเห็นหลิวหลู่หลงสังหารผู้บริสุทธิ์ไปทั่วเลยโชคดีที่ข้าไม่ได้อยู่ใกล้และหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยฝึกวิชามารสังหารเสร็จร่วมสำนักหลิวหลู่หลงแม้ทายก็ไม่พอหรอกดีแล้วที่มันถูกฆ่าตายโดยตันหยนน่ะหุบปากสว่างของพวกแกซะมีคุณสมบัติอะไรมาวิจารลูกชายของข้าถ้าลูกชายของข้าจะฆ่าพวกเจ้านั่นก็ถือว่าเป็นเกียรติของพวกเจ้าแล้วแย่แล้วผู้เฒ่าสิกำลังคลั่งไงหนีแล้ววีโอราน่ากลัวเกิดไปแล้วพวกเราหนีแล้วเราโดนลูกหลงนะกลัวจริงโซ่เจ้าบ้าไปแล้วหรือตามกฎของนิกายหลิวหลู่หลงสังหารสิทธิ์ร่วมสำนักเขาโดนตันหยุนสังหารก็ถูกต้องแล้วเจ้าอย่าเข้าใจผิดสิทางหัวกฎนิกายมันผู้ใดที่กล้าสังหารลูกชายของข้ามันผู้นั้นจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตตันหยุนตายซะยาบัดซบเจ้ากล้าหรือยาตันหยุนเจ้าหนีไปก่อนดีกว่าไหมข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาแต่ตอนนี้เจ้าเพิ่งทะลวงระดับวิญญาณก่อเกิดนะแต่กัวจิงโซ่กับผู้เฒ่าใหญ่ต่างอยู่ในระดับวิญญาณก่อเกิดขั้นที่9หากกัวจิงโซ่ต้องการจะสังหารเจ้าจริงๆข้าเกรงว่าผู้เฒ่าใหญ่อาจจะต้านเขาไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกอย่างมันฆ่าข้าไม่ได้หรอกย่าย่าอีอีอีหัวจริงสู้ในฐานะผู้เฒ่าใหญ่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าสังหารสิทธิ์ในนิกายตามอำเภอใจเด็ดขาดฉันจริงเฉียวเจ้าบังคับให้ข้าทำแบบนี้เองนะวิชาสุดยอดผลาญลุยแย่แล้ววิชาสุดยอดผาโลหิตมันเป็นวิชาที่สามารถเพื่อระดับของตัวเองได้ชั่วคราวแต่ว่ามันจะมีผลย้อนกลับที่สาหัสมากๆอ่ะดูเหมือนว่าผู้เฒ่ากลัวจังโซ่จะต้องการสังหารตันหยุนจริงๆนั่นเนี่ยไอ้ช่างน่ากลัวอะไรแบบนี้เดิมทีระดับของกลัวจังโซ่ก็เกือบจะอยู่ในระดับจุดสูงสุดของระดับวิญญาณก่อเกิดอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ผู้เฒ่าใหญ่อาจจะหยุดยั้งเขาไม่ได้ก็ได้นะผู้เฒ่าสองพวกท่านมัวยืนอะไรอยู่ล่ะยังไม่รีบลงมาช่วยข้าห้ามกัวจิงโซ่อีกเหรอวันนี้ข้าจะสังหารตันหยุนให้จงได้ผู้ใดมันบังอาจขวางทางข้าข้าจะสังหารมันทิ้งเหมือนกันกัวจิงโซ่นั้นคลั่งแล้วการเข้าไปห้ามเขาตอนนี้นับว่าเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดเลยฤทธิ์ของการผลาญโลหิตอยู่ได้ไม่นานหรอก
รอจนถึงพลังวิชาของเขาสิ้นสุดลงถึงตอนนั้นเขาคงจะอ่อนแอถึงตอนนั้นเราเข้าไปสังหารเขาก็ยังไม่สายตันหยุนก็แค่สิทธิ์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองตายไปก็ตายไปสิไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมผู้เฒ่าใหญ่ถึงกระโตกกระตากกระวนกระวายใจขนาดนั้นด้วยไม่แย่แสอีบัดซบข้าเป็นผู้เฒ่าใหญ่นะพวกเจ้าทำไมถึงไม่เจินจริงชัวเจ้ามีเพียงคนเดียวมันหยุดข้าไม่ได้เหรอหากเจ้าไม่เปิดทางให้ข้าแล้วก็ข้าจะสังหารเจ้าก่อนซะ